คำเตือนถ้าไม่อยากทำจริงๆอย่าทำดีกว่าเพราะมันเหนื่อยมากสวัสดีครับผมสรัญจิตรวิชดาวันนี้ผมจะมาทำให้ดูว่าการทำแฮนด์เกาจิ้งเนี่ยมันเป็นไปได้แล้วมันก็ไม่ได้ยากมากด้วยนะครับขั้นแรกคือเราต้องวัดขนาดของเคนก่อนว่าเราจะใช้ความยาวเท่าไหร่อย่างของผมใช้ความยาวที่120มิลลิเมตรตามขนาดของเชเปอร์ของผมอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือสิวอันนี้เขาเรียกว่าสิวโค้งแบบด้านในที่รับไปคมแล้ววิธีการง่ายๆคือก็เอามาใส่แท่นวางแล้วเราก็ใส่แท่นวางนี่ผมก็ทำเองก็คือก็เอาสิวเนี่ยนะใส่แล้วก็ซีแคมมารัดให้ติดอยู่กับโต๊ะแค่นี้ง่ายๆไม่มีอะไรเลยครับเสร็จแล้วเราแค่ต้องทำให้มันบางพอแล้วก็ให้เท่ากันตลอดทั้งชิ้นซึ่งความยากมันอยู่ตรงนี้ปกติแล้วในโรงงานเนี่ยมันจะมีเครื่องมือที่ใช้ทำอันนี้อยู่เขาเรียกว่าเกาเจอร์ซึ่งถ้าเรามีเนี่ยกระบวนการนี้มันจะง่ายมากมันใช้เวลาไม่ถึง5นาทีแต่ว่าถ้าเราไม่มีเงินมากพอ 40,000 50,000 60,000 ที่จะไปซื้อเครื่องอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่เราทำได้เพราะว่าตั้งแต่ยุคโบราณที่เราทำลิ้นมานักบาสูนทำลิ้นสมัยก่อนไม่มีเครื่องจักรก็ใช้วิธีแบบนี้ซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเพียงแต่เราต้องมีความใจเย็นแล้วก็มีความชำนาญพอสมควรถามว่าทำไมเราถึงต้องเรียนรู้การทำเกาจิ้งเหตุผลเดียวเลยคือมันเป็นการควบคุมความหนาของเคนไม้จำพวกเคนรีดพวกนี้ยิ่งเข้าใกล้แกนกลางที่กลวงๆมากขึ้นเท่าไหร่มันจะยิ่งนุ่มแต่ยิ่งออกไปใกล้เปลือกมันจะยิ่งแข็งถ้าเราอยากได้ลิ้นที่เสียงไบรท์แล้วมีความแข็งพอสมควรเราต้องใช้เกาจุบางๆแต่ถ้าเราอยากได้ลิ้นที่เสียงนุ่มแล้วมีความดาร์กก็ต้องใช้เกาที่หนาขึ้นอย่างในตอนนี้ในคลิปวิดีโอนี้ผมพยายามทำอยู่เกาจะให้อยู่ที่ประมาณ 1.4 ถึง 1.6 มิลลิเมตร 1.4 เป็นความหนามาตรฐานบางคนอาจจะลงไปถึง 1.3 1.2 แล้วแต่ประเภทของเคนและวิธีการเกาจมันก็มีหลายแบบมีทั้งแบบ eccentric แล้วก็แบบ concentric โดยทั่วๆไปถ้าเป็นในฝั่งยุโรปเขาค่อนข้างชอบลิ้นแบบ eccentric มากกว่าเพราะว่ามันมีความแข็งแรงกว่าและมีความกังวานกว่าเข้ากับสไตล์การเล่นของเขาเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าเครื่องแบบยุโรปมันดาร์กมากอยู่แล้วนะครับโดยทั่วไปถ้าเราไม่ได้ซีเรียสกับการทำลิ้นมากเราไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องเกาจ์มากนักก็ได้เพราะว่าโดยทั่วไปที่เขาขายกันส่วนใหญ่จะเป็นเอ็กเซนทริกหมดเลยน้อยมากที่เราจะเห็นแบบคอนเซนทริกการเกาจ์โดยที่ไม้มันแห้งเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยมันใช้แรงเยอะมันแข็งเราแช่น้ำเพื่อให้มันนิ่มอันนั้นคือเหตุผลหนึ่งเหตุผลที่สองคือพอเราแช่น้ำไปปุ๊บสารอาหารในเนื้อไม้มันก็จะถูกดูดซึมออกไปในน้ำพอเป็นอย่างนั้นแล้วเวลาเอาไปใช้งานจริงเวลาลิ้นมันโดนน้ำลายมันจะไม่เปลี่ยนแปลงสภาพมากอันนี้เราใช้ความละเอียดนะครับเพราะว่าเราปรับเนี่ยได้ 1.6 ละคราวนี้เราก็วัดอีกทีว่า120มิลลิเมตรนี่อยู่ตรงไหนเพราะว่าพอเราใส่ไปเรื่อยๆเกาไปเรื่อยๆไม้มันก็กินไปเราก็มองไม่เห็นแล้วพอได้ความหนาที่เราใกล้เคียงกับที่เราต้องการแล้วก็คือในความหนาระดับที่เราเอากรรไกรเนี่ยตัดได้อย่างนึงที่ผมใช้สีเขียวที่เห็นนั่นคือกรรไกรตัดกิ่งไม้ที่เอามาเพราะว่ามันมีโค้งๆเหมือนกันจริงๆเราก็ใช้อย่างอื่นก็ได้แต่ว่าผมว่าอันนี้มันเหมาะสำหรับผมใช้สะดวกที่สุด120มิลลิเมตรอยู่ข้างในนู่นต้องระวังเวลาใช้ถ้าเราตัดไม่ดีมันจะแตกถ้าหนาไปมันก็จะหักถ้าบางไปมันก็จะแตกนี่ก็คือต้องทำให้พอดีแล้วก็ดูเสร็จแล้วปิดท้ายด้วยกระดาษทรายเพื่อความสวยงามเรียบเนียนอันนี้เราโชคดีตรงที่เราเกาแล้วมันออกมาพอดีบางทีเราเกาแล้วมันไม่พอดีเราก็ต้องเอากระดาษทรายค่อยๆถูแก้งานไปแต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมการแฮนด์เกาจริงเป็นไปได้เพียงแต่ว่าเราต้องรู้วิธีการเท่านั้นเองครับไม่ได้ยากเลยอย่างที่เห็นอันนี้กระดาษทรายที่ละเอียดขึ้นเพื่อให้มันเนียนขึ้นอีก
โอเคเสร็จเรียบร้อยสวยงามแฮนด์เกาจิ้งครับ